สวัสดีค่ะช่องแม่บ้านติดเกมนะคะวันนี้ก็อยู่กับคลิปสรุปย่องานเลี้ยงคาเฟอออนนะคะโดยที่วันนี้แม่บ้านก็จะมาสรุปเรื่องราวในงานเลี้ยงทั้งหมดก็คือแพทใหม่อะไรใดๆก็จะเป็นการสรุปนะคะก็ถ้าใครขี้เกียจไปย้อนดูทั้งหมดหรือขี้เกียจรอแพทโน้ตจากทาง GM ก็มานั่งฟังแม่บ้านสรุปให้ฟังได้เพลินๆเลยนะคะโอเคก็เดี๋ยวแม่บ้านจะทำคลิปเป็นแบบโดยที่แม่บ้านจะเอาเรื่องใหม่ขึ้นก่อนเนาะส่วนพวกเรื่องความสะดวกสบายหรือการปรับแพทอะไรอย่างเงี้ยจะอยู่ทีหลังนะคะก็อันนี้เดี๋ยวเราไปดูกันก่อนเลยว่าเฮ้ยแบบว่าปีหน้านี้หรือว่าภายในปีนี้จะมีอะไรใหม่ๆบ้างนะคะตามที่ในงานเลี้ยงคาเฟออนบอกไว้เลยอ่ะพร้อมแล้วเริ่มกันเลยค่ะจะมีแมปใหม่นะคะเป็นประเทศรุ่งอรุณโซนะคะหรือรุ่งอรุณพาร์ท2นั่นเองซึ่งจริงๆมีการเปิดตัวไปในเดือนที่แล้วนิดหน่อยนะคะแต่ว่าเขาเอามาให้ดูแค่นี้นะคะเพราะกำลังอยู่ในขั้นตอนการพัฒนาเนาะโดยที่รุ่งอรุณพาร์ท2เนี่ยก็น่าจะเข้าประมาณต้นปีหน้านะคะแต่เขาไว้ว่าบอกไว้ว่าอย่างนั้นนะแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะเป็นเดือนไหนนะคะโดยทางรุ่งอรุณพาร์ท2เนี่ยก็มีต้นกำเนิดมาจากทางของเกาหลีเลยนะคะแล้วก็จะมีเป็นบอสใหม่นะคะซึ่งเป็นบอสมาจากนิทานพื้นบ้านของเกาหลีด้วยเช่นเดียวกันนะคะก็ดูได้ตามในคลิปนี้เลยนะคะซึ่งแม่บ้านก็ตัดมาให้เรียบร้อยแล้วแล้วต่อไปนะคะก็จะมีเกี่ยวกับเรื่องซาร่าสีดำของกิลนะคะซึ่งก็จะมาในรุ่งอรุณพาร์ท2นี้นั่นเองนะคะซึ่งเราก็ต้องรอไปก่อนนะแต่ว่าก็น่าจะดีทีเดียวก็เหมือนเป็นฟีลลิ่งแบบกิลเรดอะไรแบบนี้นะคะแต่อันนี้ก็จะเป็นซาร่าสีดำของกิลแทนนะคะแล้วก็ต่อไปนะคะก็คือมีเรื่องของอาวุธใหม่ด้วยนะคะซึ่งในที่สุดก็ก็ไม่คิดเหมือนกันว่าจะมีนะคะถ้าเกิดใครได้ดูไลฟ์แม่บ้านแม่บ้านก็พูดเปรยๆไปเล่นๆนะว่ามันถ้ามันมีอาวุธที่ดีกว่าแบ็กสตาร์เมื่อไหร่ก็เดี๋ยวแบ็กสตาร์ก็จะได้รับการแจกนั่นเองนะคะซึ่งอันนี้ก็แอบแง้มๆไว้ก่อนเดี๋ยวจะพูดถึงด้วยนะคะก็คือถ้าเราเล่นจบซีซั่นแล้วเนี่ยเราสามารถเลือกอาวุธแบ็กสตาร์ไอวีได้ด้วยนะคะต่อไปนี้เพราะมันกำลังจะมีอาวุธใหม่มานั่นเองนะคะซึ่งเขาให้คำจำกัดความว่าแม่บ้านขอเรียกเป็นอาวุธเดชก่อนละกันเพราะว่ามันก็คืออาวุธเดชก่อนนั่นแหละมันก็จะดีกว่าแบ็กสตาร์นะคะดีกว่าเอาของบอสแน่นอนอะไรประมาณนี้นะคะโอเคแล้วก็ในรุ่งอรุณพาร์ท2เนี่ยก็จะมีการต้องบอกว่าจะมีอาชีพใหม่นะคะแต่ว่ายังไม่ได้เข้านะตอนนี้เนาะก็ต้องรอกันต่อไปซึ่งจะเป็นอาชีพผู้ชายนะคะก็จะเป็นผู้ชายเลยเนาะแล้วทีนี้ก็จะเป็นเขาให้คำจำกัดความว่าเป็นนักพรตถือดาบพร้อมบ้องยาสูบนะคะไม่รู้เรียกถูกหรือเปล่าแต่ก็จะเป็นประมาณนี้นะคะก็แอบตื่นเต้นแล้วแล้วก็แบบอยากจะเปิดวาร์ปไปเลยได้ไหมซึ่งอันเนี้ยอาชีพใหม่ที่จะเข้าวันที่20ธันวาคมนี้ยังไม่ใช่อาชีพนี้นะคะเราต้องรอกันไปก่อนเนาะเรื่องที่2นะคะก็จะเป็นเรื่องของชุดแฟชั่นนั่นเองตามที่เขาเคยได้ประกาศไปแล้วเนาะจะเป็นชุดนักเรียนนะคะเดี๋ยวแม่บ้านจะเลือกคุณรูปให้ดูโดยชุดนี้จะเปิดตัวปลายเดือนมกราคม2567นะคะก็คือต้นปีนั่นเองเนาะโดยที่ของปีนี้นะคะก็มีชุดใหม่ชุดแนวคริสต์มาสซานตี้อะไรแบบนี้นะคะก็จะมีคลิปวิดีโอให้ดูด้วยนะคะก็ดูไปพร้อมๆกันนี่แหละนะทีนี้ชุดนี้นะคะก็มีกำหนดที่จะเข้าแล้วนะคะก็น่าจะเข้า20ธันวาเลยเนาะแล้วมันจะมีอีกชุดนึงของผู้หญิงนะคะซึ่งแม่บ้านไม่แน่ใจว่าจะมีของผู้ชายด้วยหรือเปล่าเนาะซึ่งชุดนั้นนะคะกำหนดการเปิดตัวเดือนต้องบอกว่าเข้า10มกราคม2567ด้วยกันนะคะซึ่งมันก็ดูเป็นชุดที่น้องชายใส่อยู่นี่แหละแต่เหมือนเขาทำออกมาให้ตัวผู้หญิงใส่ได้ด้วยเนาะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะสำหรับเรื่องของชุดแฟชั่นแบบใหม่นั่นเองนะคะซึ่งส่วนตัวแม่บ้านชอบนะก็คือซื้อแน่นอนนะคะชุดนี้คือถูกใจก็ชอบอะไรประมาณนี้นะคะก็จะแบบเซ็กซี่เบาๆไม่ได้ต้องเซ็กซี่เยอะอะไรอย่างนี้ก็แล้วแต่คนชอบกันไปต่อไปเป็นเรื่องของแจกในรอบนี้นะคะโดยมีทางคูปองกับการออนไลน์รายวันด้วยนะคะก็ถ้าใครเล่นอยู่แล้วก็น่าจะได้อยู่แล้วนะคะก็จะรวมเป็นที่1คอน2024อันแล้วก็มีในคูปองอีก 4,000 อันด้วยนะคะมีเฟลสแต็กอีก150มีชุดแฟร์ให้เลือก2กล่องนะคะไม่ใช่เลือกสิหรือว่าชุดแฟร์มีชุดแฟร์ให้2กล่องโดยเลือกได้จะมีให้เลือกทั้งหมด4ชุดนะคะซึ่งทางหน้าเว็บอะไรเนี่ยเขาก็เขียนไว้อธิบายไว้เรียบร้อยหมดแล้วนะคะแล้วก็
เดี๋ยวแม่บ้านเนี่ยจะทิ้งโค้ดไว้ให้ใต้คลิปแล้วเดี๋ยวจะทำโพสต์แยกอีกทีนึงนะคะกันหลายๆคนตกหล่นนะคะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะสำหรับของแจกในรอบนี้นั่นเองก็รวมๆก็โอเคดีนะต่อมาเป็นเรื่องของอาชีพใหม่ที่กำลังจะเข้าวันที่20ธันวาคมนี้นะคะสรุปว่าเป็นเจคอนนั่นเองนะคะหลายๆคนน่าจะเห็นในเทรลเลอร์ไปแล้วเนาะเพราะแม่บ้านลงเทรลเลอร์ไปเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะมาพูดถึงอาชีพนี้กันสักนิดนึงนะคะโดยเปิดให้เทรดแล้วในวันที่17ธันวาคมในโกลบอลแลบนะคะก็สามารถเข้าไปเทรดกันได้เลยก็จะโหลดตัวเกมของเซิร์ฟโกลบอลแลบประมาณ60กว่ากิกเหมือนกันเนาะแต่ถ้าใครขี้เกียจไปเทสหรืออะไรใดๆก็รอติดตามคลิปกับไลฟ์แม่บ้านได้เลยเนาะแต่ยังไงเดี๋ยววันพุธที่20ก็เข้าพร้อมกันทั่วโลกแล้วนะคะก็มารอเล่นกันได้โดยอาชีพนี้ชื่อชีวสกอร่านั่นเองนะคะโดยเจคอนเขาก็จะใช้เป็นอาวุธค้อน2อันบวกกับค้อนอันเดียวด้วยสลับไปสลับมาเนาะเห็นเขาบอกว่าอาชีพนี้จะเหมือนกับคล้ายๆอาเชอร์นั่นเองนะคะก็คือน่าจะไม่มีอเวกแต่แม่บ้านไม่แน่ใจว่าเขาพูดผิดหรืออะไรหรือเปล่านะแต่เดี๋ยวเราค่อยรอติดตามกันอีกทีนึงนะคะว่าอ่ะมันจะเหมือนแบบแนวอาร์เชอร์เหรอก็คืออาจจะไม่มีอาจจะเป็นแบบอาวุธเดียวไม่ได้มีสืบท่อหรืออเวกอะไรใดๆนะคะก็คือแบบเล่นได้เลยอะไรประมาณนี้เนาะก็เดี๋ยวรอดูกันใน Global Lab อีกทีหนึ่งนะคะจะได้เห็นความชัดเจนมากยิ่งขึ้นเนาะถ้าใครถูกใจใช่เลยก็ไปเล่นได้นะคะถ้าโอเคก็ย้ายตัวได้หรืออะไรใดๆก็ตามเนาะซึ่งก็แอบเสียดายนิดนึงที่ทุกคนแบบจริงๆทุกคนเกรงกันไว้หมดเลยว่าแบบน่าจะเป็นตัวผู้ชายหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะคะอยู่ดีๆก็หักเหลียวมาเป็นตัวผู้หญิงนั่นเองเนาะก็โอเคยังไงแม่บ้านก็ไปลองเล่นเหมือนกันนะคะก็จะได้แบบทำคลิปแล้วก็อะไรมาให้ทุกคนดูกันอีกทีนึงด้วยต่อไปนะคะจะเป็นเรื่องแผนการปรับปรุงความสะดวกสบายทั้งหมดในBlack Desert นะคะยกตัวอย่างเรื่อง Magno เรื่อง Atoraxion เรื่องไอเทมเรื่องอะไรพวกนี้นะคะก็จะมีการปรับปรุงทั้งหมดภายในปีหน้านะคะแต่ไม่รู้ว่าอันไหนเข้าก่อนเข้าหลังอะไรยังไงบ้างนะคะแต่ว่าตรงส่วนนี้ค่อนข้างยาวพอสมควรซึ่งแม่บ้านก็นำมาสรุปให้นะคะอาจจะมีตกหล่นบางอย่างไปบ้างนะคะก็ต้องขออภัยด้วยโอเคถ้าทุกคนพร้อมแล้วลองไปดูพร้อมๆกันเลยนะคะเรื่องแรกเลยที่อันนี้แม่บ้านแบบโอเคสุดๆเลยก็คือเรื่องแมกนูดก็คือเขามีแผนการจะปรับให้แมกนูดเนี่ยมันโหลดน้อยลงเพื่อไม่ให้ทุกคนหลุดกันอย่างที่เป็นทุกวันนี้นะคะก็น่าจะเป็นประมาณแบบทำให้มันแบบกดทีเดียวแล้วก็ไปเลยไม่ต้องโหลดเยอะอะไรประมาณนี้นะคะซึ่งก็จะทำให้ระบบวาร์ปหรือของแมกนูดเนี่ยมันดีขึ้นทุกคนก็จะหลุดน้อยลงนะคะเขาก็กำลังปรับปรุงแล้วก็แก้ไขตรงส่วนนี้อยู่นะคะต่อไปเป็นเรื่องบอสสาราดำนะคะก็จะมีการปรับปรุงให้สามารถกดหน้าต่างแบบแท็บข้างบนอ่ะแล้วไปหาบอสได้เลยโดยที่เราไม่ต้องวิ่งไปแล้วนะคะก็คือไม่ต้องวิ่งไปตามจุดต่างๆเพื่อไปหาบอสกันแล้วเนาะก็จะเป็นประมาณนี้ต่อไปเรื่องที่3นะคะจะเป็นเกี่ยวกับดานาโทรักซิออนนะคะก็จะมีการทำให้ได้รับความสะดวกสบายมากขึ้นในการไปดันไปอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็น่าจะมีอื่นๆอีกอันนี้แต่ว่าไม่ชัวร์มีอะไรบ้างนะอ่ะต่อไปนะคะจะเป็นเรื่องระบบการเดินทางที่จะสะดวกสบายขึ้นในทะเลทรายกับมหาสมุทรนะคะเขาก็จะมีการเพิ่มการแบบให้สามารถปักหมุดได้ว่าเอ้ยฉันจะไปตรงจุดนี้นะก็คือก็ในมหาสมุทรด้วยนะคะเราจะเลือกปักหมุดได้แล้วก็เขาก็เลยปรับให้เป็นแบบนี้แทนนะคะก็ถือว่าสะดวกสบายต่อผู้เล่นใหม่มากๆนะไม่ต้องใช้เข็มทิศกันอีกแล้วเนาะก็โดยประมาณก็จะเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็ต่อไปเรื่องม้านะคะเรื่องนี้แอบแบบตอนแรกนึกว่าจะมีสัตว์คีใหม่หรือมีม้าใหม่อะไรอย่างงี้นะคะแต่ก็ไม่ใช่เนาะแต่อ่ะก็คือเขาจะปรับม้ามายาเนี่ยให้เป็นเหมือนม้าพื้นฐานของทุกคนเลยนะคะซึ่งเขาบอกไว้แค่นี้นะโดยที่เขาไม่ได้บอกว่าเขาจะปรับอะไรยังไงนะก็อนาคตมาเทีย9ก็อาจจะเวกง่ายกว่านี้หาของง่ายกว่านี้เดานะคะแต่ว่ารอบนี้ก็คือมีการแจกม้าให้ด้วยเหมือนเดิมนะคะก็คือแจกน้องม้าเทีย9นั่นเองโดยเลือกได้ว่าจะเอาเป็นเปกาซัสดีเน่หรือว่าดูมนะคะแต่ถ้าใครจะไม่เอาน้องม้าเทีย9เพราะว่าแบบมีหมดแล้วหรืออะไรอย่างงี้ก็สามารถเลือกเป็นกระถางธูปเอาไว้ไปเอาเวกน้องม้าเทีย10ได้ด้วยนะคะก็เลือกได้เนาะแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ได้มีโค้ดมีอะไรนะคะเดี๋ยวต้องรอกันอีกนิดนึงนะต่อไปนะคะจะเป็นเรื่องของไลฟ์สกิลนะคะอันนี้ขออนุญาตแบบมัดรวมเลยนะเพราะว่ามันสามารถมัดรวมได้ก็คือ
ต่อไปนะคะเรื่องทักษะไลฟ์สกิลทุกอย่างเนี่ยฝึกสัตว์รวบรวมอะไรพวกนี้นะคะจะนับรวมปรับให้เป็นทั้งตระกูลไปเลยไม่แยกตัวละครแล้วนะคะโดยอันนี้เขาบอกไว้ด้วยว่าจะเข้าประมาณเดือนมิถุนายน2567นะคะก็คือปีหน้านั่นแหละคือแบบกลางปีหน้าเลยทีนี้ที่บอกว่ามัดรวมได้เนี่ยก็คือมีเรื่องของหินดำด้วยนะคะหินดำเนื้อสัตว์ต่างๆเมล็ดต่างๆอะไรพวกนี้เขาจะปรับมัดรวมเป็นแค่สิ่งเดียวเลยยกตัวอย่างเนื้อสัตว์เนี่ยน่าจะเห็นภาพง่ายสุดก็คือเนื้อสัตว์นะคะก็จะไม่ต้องมีแบบเนื้อไก่เนื้อหมูเนื้อหมาป่าก็จะเป็นแค่แบบเนื้อสัตว์อย่างเดียวอะไรแบบเนี้ยไม่ว่าเราจะไปล่าตัวอะไรก็จะเป็นเนื้อสัตว์อย่างเดียวรวมถึงผลไม้ต่างๆด้วยนะคะแล้วก็เรื่องของเมล็ดด้วยก็ซึ่งเมล็ดเนี่ยอันเนี้ยดีใจสุดๆเลยเพราะแม่บ้านสายเก็บผักเนาะก็คือสายเก็บเมล็ดนั่นแหละมันก็จะปรับให้เป็นอันเดียวแล้วก็สามารถสแต็กกันได้อะไรประมาณนี้นะคะซึ่งเห็นเขาบอกว่าเดี๋ยวจะมีการปรับปรุงเรื่องเมล็ดเวทมนต์อะไรพวกนี้ด้วยนะคะแล้วก็ไอเทมเควสต่อไปเป็นเรื่องไอเทมเควสนะคะไอเทมเควสต่างๆเนี่ยจะมีการบอกในอนาคตก็คือจะบอกว่าเอ้ยไอเทมเนี้ยยังต้องใช้ไหมหรือทิ้งได้หรือเปล่าหรืออะไรประมาณนี้นะคะจะมีการปรับปรุงในส่วนนี้ด้วยซึ่งอันนี้ก็แอบรอมานานมากแล้วบางทีก็ไม่รู้ว่าอันนี้ฉันจะทิ้งได้หรือยังอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็เรื่องไลฟ์สกิลเมื่อกี้กลับไปนิดนึงก็คือจะมีการปรับให้เครื่องมือดำรงชีวิตทุกอย่างอย่างเช่นพวกจอบเพื่อขวาอะไรเงี้ยก็จะปรับเป็นแบบเหลือแค่อันเดียวไม่ต้องมานั่งแยกว่าแบบอันนี้จอบขาวจอบขาวมันน้อยจอบอะไรของมันไม่รู้เยอะแยะไปหมดเลยทุกคนก็จะแบบปรับเป็นเหลืออันเดียวแล้วก็จะปรับเป็นแบบว่าให้ใช้กันได้ทั้งตระกูลเลยนะคะไม่ต้องมานั่งแยกตัวละครอะไรประมาณนี้ก็สงสัยช่องกระเป๋าตระกูลจะขายดีขึ้นต่อไปแล้วก็จะเป็นเรื่องของดิสโก้นะคะดิสโก้ก็หมายถึงว่าเดี๋ยวนะในเกมมันเรียกว่าอะไรเรียกดิสโก้ซะลืมเลยไอ้พวกที่เราเอาไว้ไปตีดิสกันนะทุกคนแม่บ้านจำชื่อไม่ได้ชื่อยาวชิ้นส่วนอะไรสักอย่างเนี่ยทุกคนก็จะมี3แบบใช่ไหมที่เราจะไปตีกันเอาสเก็ตอะเนาะก็จะเป็นประมาณนั้นไอ้ดิส1จะไม่ว่าได้จากการตกปลานะคะดิส2ก็ตีมอนมันก็มีได้จากตีมอนทั้งหมดนั่นแหละแต่ว่าถ้าใครตกปลาจะได้ดิสไอ้4เหลี่ยมๆของดิส1มากันอยู่นะฮะก็จะปรับให้รวมกันแล้วนะคะซึ่งก็คือดีงามมากๆนะก็จะเป็นโอเคสำหรับเรื่องระบบต่างๆความสะดวกสบายอะไรก็จะเป็นประมาณนี้นะคะแล้วก็ยังไม่หมดนะเดี๋ยวจะมีเรื่องอื่นอีกนะคะเรื่องพื้นที่ล่าเรื่องอะไรประมาณนี้เนาะเดี๋ยวเราไปว่ากันต่อเลยโอเคต่อไปเป็นเรื่องพื้นที่ล่านะคะก็คือจะมีการปรับให้พื้นที่มอนต่างๆเนี่ยมันเหมาะสมกับเกียร์ของเรานั่นเองก็เหมือนแบบประมาณว่าพื้นที่นี้ใช้เกียร์310มันก็ควรจะแบบได้เงินประมาณนี้ๆๆอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าถ้าเอาจริงๆในปัจจุบันบางทีบางที่เราไปมอนก็ตียากอยู่แล้วเกียร์ก็ทำยากอยู่แล้วแต่มันรู้สึกเหมือนเงินที่เราได้จากนาตรงนั้นมันไม่ค่อยเหมาะสมกับสิ่งที่เราได้รับกลับมานะคะอย่างเช่นพื้นที่บางที่310อย่างเงี้ย AP 310ได้เงินกลับมาแค่500 600 M เองอะไรอย่างงี้นะคะก็เห็นเขาว่าจะค่อยๆไล่ปรับไปในอนาคตแล้วก็พื้นที่บาเลนเซียนะคะในอนาคตจะมีโคมไฟม่วงหรือว่าเดเคียเข้ามาอีกด้วยนะคะต่อไปเป็นเรื่องบอสสาราสีดำนะคะในอนาคตเนี่ยก็จะมีการจะเพิ่มบอสระดับ8 90เข้ามาโดยบอสสาราสีดำระดับ8 90เนี่ยจะใช้เกียร์ของเราหรือว่าใช้ของเราในการตีกับบอสตรงนี้นั่นเองนะคะก็ถ้าจะทำให้แบบฉันจะทำของไปทำไมอะไรประมาณนี้นะคะก็เลยปรับมาเป็นแบบนี้เนาะเฉพาะระดับ8 90นะระดับ1ถึง7เนี่ยไม่เหมือนกันนะระดับ1ถึง7เนี่ยจะใช้เป็นเหมือนกับว่าเป็นเกียร์ที่เขาเตรียมไว้ให้นะคะซึ่งไม่เกี่ยวกันนะคะทุกคนหวังว่าจะไม่งงโอเคต่อไปจะมีการปรับปรุงแท่นบูชาสีเลือดอีกด้วยนะคะซึ่งทุกคนหลายๆคนน่าจะแบบลืมไปแล้วมั้งว่าแท่นบูชาสีเลือดคืออะไรถ้าให้แม่บ้านพูดคร่าวๆมันเป็นคอนเทนต์หนึ่งละกันที่แบบตายไปแล้วเพราะว่ามันเป็นอะไรที่แบบลงไปครั้งเดียวแล้วก็จบนะคะผู้เล่นใหม่ๆหลายๆคนน่าจะไม่รู้จักด้วยซ้ำเนอะเพราะว่าคอนเทนต์นี้ก็ค่อนข้างเงียบไปเป็นปีแล้วนะคะซึ่งเขาก็พูดอยู่ว่าจะปรับแต่ก็สุดท้ายก็ยังจนปีเนี้ยจะหมดปีแล้วก็ยังไม่เห็นแต่ว่าเขาก็บอกว่าปีหน้าจะปรับนะก็รอดูกันไปนะคะว่าจะเป็นยังไงแล้วก็จะมียาให้เราได้รับระดับเดโบแบบสมบูรณ์ด้วยนะคะอันนี้แม่บ้านยังไม่ค่อยเก็ตเท่าไหร่แต่แบบว่านั่งฟังไม่ทันด้วยแหละเนี่ยโอเคต่อนะคะ
ก็พรีเซตอัญมณีต่างๆนะคะต่อไปพรีเซตอัญมณีจะมีการปรับให้เราแบบเลือกแอดออนเลือกอาร์ติแฟกต์เลือกเล่นทักษะได้เลยในหน้าเดียวนะคะไม่ต้องไปนั่งเหมือนกับกดพรีเซต1ปุ๊บอ่านี้พรีเซต PVP แล้วไปกดพรีเซต2ปุ๊บพวกอาร์ติแฟกต์อัญมณีแอดออนต่างๆเนี่ยจะไปรวมกันเลยก็คือไปด้วยกันเลยนะคะไม่ต้องมานั่งแบบจิ้มแยกกันอีกแล้วอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็จะมีการปรับให้หินคอเนี่ยถ้าเวลาตีบวกแตกจะได้รับสแต็กเพิ่มด้วยนะคะโอ้แล้วก็จะมีการปรับให้ได้รับฉายากิลนะคะจะมีแฮชแท็กกิลมีอะไรพวกนี้นะปรับเพดานเงินของกิลรายวันนะคะจาก 5M เป็น 100M นะคะต่อคนซึ่งแบบว้าวแล้วก็จะมีการเพิ่มช่องทางการหากองทุนกิลให้นะคะเพราะอันนี้ก็เยอะเหมือนกันนะทุกคนกดพร้อมกันทั้งกิลเนี่ย100กว่าคนหรือไม่ถึงหรอกอาจจะ50คนก็พออย่างเงี้ยโอ้ยคนเราโหตังก็หายไปเยอะเหมือนกันนะแต่ก็ต้องเป็นเรื่องที่ของในกิลไปเคลียร์กันเองนะคะเอาก็ภารกิจกิลนะคะจะมีการปรับให้เป็นแบบส่วนตัวแล้วก็ไม่ต้องมานั่งทะเลาะกันแล้วนะทุกคนไม่ต้องเอ้ยวันนี้ห้ามรับคนนู้นห้ามรับอะไรอย่างงี้นะคะก็ไม่ไอ้นี่ก็จะเป็นแบบของใครของมันไปเลยนะไม่บ้าว่าอันนี้ก็ดีเหมือนกันแล้วก็คอนเทนต์ทางด้าน PVP นะคะจะมีการปรับเอ้ยจะไม่มีการปรับเดี๋ยวต้องบอกว่ามีเพิ่มเกี่ยวกับ PVP แบบ15คน15คนสู้15คนนั่นเองนะคะแล้วก็โอเคอันนี้ขอพูดเรื่องอาวุธดวงดาวก่อนซึ่งเมื่อกี้แม่บ้านได้เกริ่นไปบ้างแล้วนะคะตอนต้นนั่นก็คืออาวุธดวงดาว IV นะคะทุกคนจะได้รับหลังการจบซีซั่นจริงๆจะบอกว่าเราจะสามารถเลือกเอาเป็นอาวุธดวงดาว IV ได้หลังจบซีซั่นนะคะโดยปกติเนี่ยเราจะได้เป็นอาวุธบอสเนาะตอนนี้ก็คือสามารถแลกเป็นอาวุธดวงดาวได้แต่ว่าไม่สามารถขายได้เหมือนเดิมนะคะก็คือตีบวกต่อได้แต่ขายไม่ได้เนาะโอเคแล้วก็ต่อไปของเรื่องกิ้วขออนุญาตกลับไปเรื่องกิ้วนิดนึงก็คือกิ้วเรื่องวอต้องบอกว่าเรื่องวอสงครามครอบครองสงครามปราสาทอะไรแบบเนี้ยเขาจะมีการเพิ่มให้เราขี่มังกรได้ถ้าเกิดเราเป็นเจ้าของปราสาทนะคะซึ่งเขาใช้คำว่าพาหนะกิลซึ่งก็แบบเฮ้อันนี้แม่บ้านแบบแอบกรี๊ดแตกมากนะคะแบบว่ามังกรโอเคแบบกิลแม่บ้านจะไปลงฉีกปราสาทแล้วนะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปแต่มาแต่รูปเพราะนั้นเองนะทุกคนก็ยังไม่ได้มีต้องบอกว่ายังไม่มีคลิปอะไรใดๆก็ไม่รู้เหมือนกันว่าในอนาคตจะมีการยกเลิกหรือเปล่านะคะแต่ก็มารอลุ้นกันละกันนะคะทุกคนก็จะได้เห็นกิลแม่บ้านไปของปราสาทก็รอบนี้เลยนะจะแบบจะได้ของก็ไม่รู้แต่ก็เป็นเป้าหมายไว้ก่อนอยากขี่ค่ะก็เลยอันนี้ขออนุญาตแอดพูดนิดนึงนะคะก็เลยแอบหวังว่าในอนาคตถ้าเขาทำอันนี้ออกมาจริงๆไม่เปลี่ยนแปลงก็แอบหวังว่าเอ้ยถ้าผลตอบรับดีหรือทุกคนช่วยกันแสดงความคิดเห็นเนี่ยก็ได้แต่หวังว่าในอนาคตเราจะได้ขี่แบบมังกรเป็นสัตว์ขี่เลยโดยที่ไม่ต้องไปแย่งปราสาทกันนะนะก็หวังอย่างนั้นนะนะโอเคนอกเรื่องไปนิดนึงแหละกลับเรื่องของเราก่อนนะคะเดี๋ยวคลิปจะยาวเกินอ่ะต่อไปนะคะเป็นเรื่องของความสะดวกสบายของเรือต่อไปนะคะเรือเนี่ยเรือสำเภาจะมีการลบเควสออกนะคะเรือสำเภาลบเควสออกเควสเครื่องดนตรีลบออกนะคะและเรือคาแลกจะสามารถขายได้แล้วแล้วก็จะปรับเพิ่มราคารถมาแฟรี่ดอทนะคะอันนี้ส่วนตัวแม่บ้านมองว่ามันดีมากๆนะเพราะว่าอย่างรถมาแฟรี่ดอทเนี่ยบางคนคือขี้เกียจทำแต่มันก็มีคนที่เขายินดีจะทำมาขายแต่ราคามันไม่คุ้มค่าเลยอะถ้าพูดกันในแง่แบบการตลาดตรงๆเลยนะก็มันไม่คุ้มที่จะทำขายเลยจ้าอันนี้ก็เลยดีว่าอนาคตอะคนที่แบบสะดวกที่จะทำมาขายก็น่าจะแบบมีเยอะขึ้นนะคะเพราะราคาที่ได้รับกลับมามันน่าจะแบบเหมาะสมกับสิ่งที่เราเสียเวลาไปนั่นเองนะคะก็ประมาณนี้ก็เรื่องเนื้อเรื่องนะคะเนื้อเรื่องหลักเลยจะมีการปรับปรุงให้ดีขึ้นจะมีการเอาคนมาพากจะมีการทำให้เรื่องมันสมูทขึ้นแม่บ้านขออนุญาตเรียกว่าการรีเวิร์กเนื้อเรื่องหลักละกันเนาะซึ่งก็แบบปีนี้ก็รีเวิร์กไปรอบแล้วนะแล้วก็รีเวิร์กอีกรีเวิร์กอยู่รีเวิร์กต่อโอเคเอาเถอะถ้าเกิดมันดีขึ้นก็ดีนะคะต่อไปเป็นเรื่องของประดับนะคะก็คืออันนี้ดีสำหรับทุกคนเลยก็คือระดับ V 100% นะคะตอนนี้เดี๋ยวจะเพิ่มให้เป็นได้ตระกูลละ2ชิ้นแล้วนั่นเองโดยปกติเราจะทำได้ตระกูลละ1ชิ้นนะคะตอนนี้ก็จะเพิ่มเป็น2ชิ้นนั่นเองนะคะทุกคนซึ่งถ้าใครยังไม่เคยทำประดับ V 100% เดี๋ยวไปบ้านทิ้งลิปไปเลยทิ้งคลิปไว้ให้นะคะก็ไปดูกันได้นะคะก็สามารถได้เป็น2ชิ้นแล้วฮูเร่โอเคก็รวม
กดผิดโอเคอันนี้ก็เป็นทั้งหมดเลยนะคะสรุปย่อต่างๆที่เบียบานรวบรวมมานั่งดูก็ย่อเหลือประมาณนี้ก็นั่นแหละตามที่คุณเจบอกก็หวังว่าจะถูกใจหรือไม่ถูกใจใครหลายๆคนก็ไม่รู้เหมือนกันซึ่งแบบฉันพูดได้ไหมช่างมันเถอะโอเคก็คิดเห็นยังไงก็แสดงความคิดเห็นกันได้เลยนะคะแม่บ้านไม่กัดเนื้อคอมเมนต์ไว้ได้นะคะไม่ว่าจะแบบโอเคหรือไม่โอเคยังไงก็ทุกคนก็มีสิทธิ์ที่จะแสดงความคิดเห็นของตัวเองอะเนาะโอเคสำหรับวันนี้แม่บ้านต้องขออนุญาตลาไปก่อนแล้วนะคะถ้ายังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องแม่บ้านเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งติ่งๆเอาไว้ด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของแม่บ้านเนาะสำหรับวันนี้ต้องขออนุญาตลาไปก่อนแล้วนะคะแล้วเจอกันใหม่เด้อบ๊ายบาย